ังคงเล่นไปไม่หยุดคำต้องมากไว้อยู่ในใจคนของฉันใจจริงแท้อยู่ในเธอไม่เหงาเลยนี่ครับผมผัดฟักทองเต้าหู้เจนะผมแม่ก็จะเหมือนไข่เนาะประมาณนั้นอันนี้คือแบบให้ไปดูถ้าข้างในถ้าพี่น้องวันนี้เป็นเมนูที่ง่ายแสนง่ายแต่จะทำอย่างไรไม่ให้ฟักทองเราไม่เละเนาะหรือจะมาผัดฟักทองจะมีเต้าหู้ก้อนอันนี้เป็นเต้าหู้นิ่มนะไม่ได้แข็งเปิ๊กนะมันจะมีหลายขนาดเนาะประมาณนั้นก็แบบแล้วก็มีฟักทองนะผมแล้วก็มีใบโหระพานะครับผมจะใส่ใบนางรักก็ได้แล้วแต่เราเนาะเดี๋ยวเราจะไปผัดกันเครื่องปรุงก็จะมีน้ำมันหอยเจนะครับผมแล้วก็ซอสแม็กกี้หรือว่าซอสฟ้าเขียวก็ได้แล้วก็จะใส่ผงชูรสว่ารสดีเจก็ได้แล้วแต่เราเนาะประมาณนั้นตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปเนาะเราก็จะขยำเต้าหู้ลงไปถ้าท่านใดกลัวน้ำมันกระเด็นให้ขยำใส่ถ้วยก่อนแล้วมาเทนะครับผมเนาะประมาณนั้นเราจะทำเหมือนแบบเป็นให้มันเหมือนเป็นไข่นะครับถ้าใช้ไฟร้อนๆแล้วใส่เต้าหู้มันจะไม่ติดกระทะเนาะแต่เนี้ยคือแบบคืออีกมือนึงผมก็ถือกล้องประมาณนั้นโอเคนะเดี๋ยวให้เขาแบบว่าคือให้มันทอดเหลืองๆก่อนแล้วค่อยพลิกนะครับผมไม่งั้นจะติดกระทะเนาะได้แล้วเดี๋ยวเต้าหู้มันเยอะพอดีผมว่าผมเอา2ก้อนเนาะพอดีว่าทอดไว้นะครับผมคือเจียวให้เหลืองไว้จะเอาออกเต้าหู้เนี่ยถ้าอยากให้เก็บไว้ได้นานเนาะถนอมอาหารก็คือว่าต้มน้ำเกลือพอเอาน้ำลงไปใส่แล้วก็ใส่เกลือลงไปใส่เกลือเยอะหน่อยนะคือเกลือต้องถึงแล้วก็เอาเต้าหู้ลงไปต้มแช่ไว้ประมาณสัก5นาทีนะผมแล้วก็เอาออกแล้วไปแช่ตู้เย็นไว้มันจะอยู่เหมือนเดิมนะห้ามฟิตแข็งนะอันนี้บอกไว้วิธีถนอมอาหารนอกเรื่องนิดนึงพอเหลืองเสร็จแล้วปั๊บเราจะใส่ฟักทองฟักทองเราจะหั่นแบบชิ้นแบบไหนแล้วแต่เราเลยนะผมใส่ลงไปเลยเดี๋ยวเราจะปรุงกันเลยนะครับน้ำมันหอยเจหรือว่าซอสเห็ดหอมที่ผมเรียก2ชื่อคือให้ส่งเสริมคนใหม่เนาะให้เขาเข้าใจเนาะเขาจะได้ว่าซอสเห็ดหอมกันนะแต่จริงๆมันคือน้ำมันหอยเจนะครับผมเครื่องปรุงผมจะใส่ซอสแม็กกี้ซอสปลาเขียวเนื่องจากว่าปกติทางบ้านกินซอสแม็กกี้กันเนาะคือมันไม่มีประมาณนั้นต่อไปซื้อนะครับผมเดี๋ยวใส่น้ำตาลลงไปถ้าท่านใดไม่ใส่ไม่กินน้ำตาลก็ไม่ต้องใส่เนาะอันนี้ผมให้คือทำให้รสชาติมันกลมกล่อมผัดให้ข้าวเนื้อหน่อยเดี๋ยวน้ำมาใส่นิดนึงเอาน้ำใส่นิดนึงแล้วเราก็จะปิดไม่ถึงว่าปิดฝานะครับผมปิดฝาให้มันละอุไม่ต้องผัดบ่อยเดี๋ยวมันจะเละตุ่มเปะละเละตุ่มเปะนะครับผมถ้าอยากจะใส่พริกแดงก็หั่นใส่ลงไปได้เนาะประมาณนั้นเราจะปิดฝากันเราเปิดฝาสักหน่อยนึงมากลับมาหน่อยกลับสักครั้งค่อยๆกลับนะนี่ก็เริ่มสุกแล้วนะครับผมถ้าใครอยากจะบี้เต้าหู้ให้ละเอียดกว่านี้ก็ได้นะคือแบบให้เป็นแบบชิ้นเล็กๆเลยอ่ะมันก็จะเหมือนไข่ผัดไข่เนาะผัดไข่อันนี้ก็คือยกตัวอย่างให้ดูเนาะพี่น้องเนาะขอยืมชื่อนะเด้อพี่น้องเด้อที่ได้เข้าใจนะพี่น้องปิดนิดนึงเปิดฝานะครับถ้าสีมันไม่สวยงามเราสามารถใส่ซีอิ๊วดำนะครับผมลงไปเพื่อแต่งสีให้สวยงามอันนี้บอกไว้ก่อนเนาะใส่ไปสักหน่อยนะครับผมอย่าใส่เยอะเพื่อให้สีมันสวยงามนะครับผมประมาณนั้นเดี๋ยวถ้าเราทำทานเองไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับผมอันนี้ผมใส่ให้พี่น้องดูเฉยๆแบบสมมติว่าเผื่อทำขายเนาะทีนี้เวลาเราชิมปั๊บเราก็จะตักอันนี้ก็ได้ไหม
คือสูตรไม่เละนะครับผมเวลาเราตักเราจะต้องใช้ช้อนกลางตักสมมุติว่าเอาทัพพีตักใส่กับช้อนแล้วถึงมาชิมนะเพราะว่าเราทำให้คนอื่นทานอันนี้ก็คือว่าบอกไว้พอดีว่าไม่มีใครถือกล้องให้ผมผมก็จะทำตัวอย่างให้ไม่ดูไม่ได้ผมก็เลยต้องทำอย่างนี้เนาะประมาณนั้นอันนี้ก็คือแบบช้อนสะอาดเนาะประมาณนั้นแต่ถ้าทำให้กับท่านอื่นไม่ว่าจะเป็นโรงเจโรงทานอ่ะอย่าทำอย่างนี้เด็ดขาดเพราะว่าคนอื่นเขาเดินมาเขาไม่เข้าใจกับเรานะครับผมรสชาติจะต้องออกแบบเค็มๆมันบาดนิดๆเนาะประมาณนั้นรสชาติได้ที่แล้วไฟมันร้อนๆเนาะให้ไฟร้อนๆนะใส่ไปโหระพาไปพอเราชิมเสร็จแล้วนะแล้วเวลาเด็ดผักก็พยายามเด็ดอย่างนี้เนาะพี่น้องบอกไปไม่ใช่ใหญ่ไม่ซ้ำข้อนะพี่น้องอันนี้ให้หลุกมือช่วยทำนี่บอกไว้นะแต่เราทำกินเองก็ไม่ต้องอะไรมากมายแต่นี่คือผมเปรียบเทียบหน่อยว่าเราทำให้ถูกทานไปลงทานเนาะเพราะว่าผมก็แบบอยู่ศูนย์ปฏิบัติธรรมอยู่โรงเจอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเราก็จะแบบอย่างนี้นะครับผมต้องไฟร้อนๆนะครับผมไม่งั้นใบโหระพาจะนั่นไม่ต้องคนเยอะอย่างที่ผมบอกไปเห็นไหมฟักทองของเราก็จะน่ากินเนี่ยไม่อยากให้มันสวยงามใช่ไหมพี่น้องใส่พริกลงไปแตงหน่อยแตงหน้าหน่อยนี่ครับผมผัดฟักทองเต้าหู้เจนะผมเห็นไหมก็จะเหมือนไข่เนาะประมาณนั้นอันนี้คือแบบที่ไปดูถ้าท่านใดทานมังสวิรัติก็ใส่ไข่ไปท่านใดไม่ได้ทานมังสวิรัติทานเจก็เตะทำแบบผมนะครับผมประมาณนี้ผมก็จริงๆแล้วส่วนตัวเป็นคนกินเจเป็นหลักกินเจเป็นหลักแต่ถ้าว่าแบบไปไหนแบบชุลหุบจริงๆแบบใกล้ๆอย่างเงี้ยต่างประเทศน่ะก็ต้องปรับตามสภาพการเราต้องอยู่กับสังคมให้ได้นะครับผมการกินเจอยู่ที่จิตใจของเราเนาะประมาณนั้นผมบวชพระผมว่ากินแบบนัดไข่อะกินกับคนละหมายพี่น้องก็ตามเขาเรียกว่าตามเหตุปัจจัยตามหลายๆอย่างก็ใช้นานาจิตตังเนาะก็ฝากช่อง Everything is Delightful ก็คือแปลเป็นภาษาไทยก็ทุกสิ่งร้อนน่ายินดีด้วยนะครับสีสันน่าทานไหมครับผมอนุโมทนากับพี่น้องทุกท่านทานมังสวัสดิ์ทานเจมาทานเพื่อสุขภาพกันเป็นการสะสมเสบียงบุญกรรมใหม่ไม่สร้างเพิ่มกรรมเก่าก็ลดลงเป็นการตัดกรรมนะครับผมประมาณนี้แล้วทำกิจการสิ่งใดก็ราบรื่นการทานอาหารเจทานมังสวิรัติเนี่ยทานให้ครบ5หมู่คือ5สีตามหลักโภชนาการไม่ขาดสารอาหารแน่นอนเอาหัวเป็นประกันตามที่ผมบอกนะทานผลไม้5สีธัญพืช5สีผัก5สีไม่ขาดสารอาหารแน่นอนนะครับผมครับสวัสดีครับฉลองเธอคนของฉันอยู่ด้วยกันในความสุขนำพาชีวิตใจเราก็เป็นสุขสันต์ทุกครั้งที่เจอกันหัวเราสนุกสนานสังคมนั้นเปล่าจริงหัวใจเราพองโตคนของฉันใช่จริงแท้อยู่ด้วยเธอไม่เหงาเลยถ้าพร้อมมันนำทางเสมอผ่านไปไวกลับขึ้นมายังเป็นสุขอยู่กับเธอใจไม่ว่าผลของฉันอยู่ตลอดตอนนี้เมื่อยามค่ำคืนรวมกันหัวเราะเสียงดังสังคมนั้นไปไม่หยุดคำตำหนิไว้อยู่ในใจฉันใช่จริงแท้อยู่ดีเธอไม่เหงาเลยถ้าพร้อมมันนำทางเสมอสังคมนั้นคิดถึงเธอเ
ามค่ำคืนร่วมกันหัวเราะ